กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ล่าสุดก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีภาพจับไว้ได้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันไปไม่ถึงสุดด่านชายแดนสิ้นสุดอยู่ที่ด่านทหารจังหวัดสระแก้วไม่ปรากฏกระบวนรถที่ใช้หลบหนีบริเวณด่านเข้าออกก็เดี๋ยวต้องนำคนขับรถมาสอบสวนต่อไปนะครับแล้วก็ในเส้นทางตรงนี้ยังมีเส้นทางอื่นที่สามารถใช้หลบหนีได้ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลและคสช.หยุดแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพลเอกประวิตรย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยแทรกแซงตรงนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่แล้วก็หลักฐานที่ปรากฏก็ไม่ทราบว่าการออกแถลงการณ์นี้จะหวังผลทางการเมืองเพื่อให้นางสาวยิ่งลักษณ์หลีภัยหรือไม่ครับผู้บัญชาการฐานบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ท่านบอกว่ารับทราบข้อมูลด้านการข่าวว่าพบเส้นทางการหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปสิ้นสุดที่ด่านทหารสระแก้วแต่ก็จะขอตรวจสอบก่อนนะครับรวมไปถึงพลโทอภิรัตน์คงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1บอกว่าเพิ่งรับทราบข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบจากกองกำลังบูรพาในพื้นที่ว่ามีการตรวจสอบแล้วก็พบรถของนางสาวยิ่งลักษณ์หรือไม่แต่เชื่อว่าเส้นทางหลบหนีนั้นมีหลายเส้นทางแล้วก็กองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจผู้สื่อข่าวไปทางตำรวจนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการข่าวของทางความมั่นคงตอนนี้พลเอกประวิตรยังไม่ได้มีการสั่งการมาแต่อย่างใดนะคะเรื่องนี้ทางตำรวจไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ออกมานั้นอาจจะได้มาจากหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆที่รับผิดชอบทางด้านการข่าวผบ.ตร.ว่าแบบนั้นในส่วนของตำรวจได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผบ.ตร.เป็นผู้ดำเนินการทางด้านพลตำรวจเอกศิวราบอกนะคะว่าไม่ทราบว่าพลเอกประวิตรมีหลักฐานอะไรที่ได้มีการแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบก่อนหน้านี้นะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้หลบหนีไปทางด้านชายแดนทางจังหวัดสระแก้วแต่ว่าพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าก็ยอมรับว่าจากการสืบสวนเนี่ยมีหลักฐานต้องสงสัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปด้านจังหวัดสระแก้วเช่นกันเช่นเดียวกับที่รองนายกรัฐมนตรีท่านมีข้อมูลอยู่ในขณะนี้ได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปที่พลเอกประวิตรตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆแล้วนะคะข้อมูลนี้ที่พลเอกประวิตรระบุว่ามีการพบรถต้องสงสัยไปทางด้านจังหวัดสระแก้วเนี่ยทางรองผบ.ตร.เชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลของทางฝ่ายหน่วยงานความมั่นคงเช่นเดียวกับที่ทางผบ.ตร.บอกนะคะยอมรับว่าข้อมูลแม้ว่าจะไม่ได้ทราบในส่วนนั้นแต่ว่าสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้จุดสุดท้ายพูดตรงกันก็คือพบที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพยานหลักฐานชี้ชัดว่ามีบุคคลพาหลบหนีออกนอกประเทศก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองคงท่านบอกคงไม่ต้องถึงกับต้องปิดสระแก้วเพื่อค้นหากันนะครับตอนนี้ประสานไปยังกัมพูชาให้ผู้ช่วยทูตตำรวจของกองการต่างประเทศที่กัมพูชารายงานเข้ามาทุก5วันการรายงานครั้งล่าสุดก็ไม่พบว่านางสาวยิ่งลักษณ์เข้าไปในกัมพูชานะครับแล้วก็มีรายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดตรงบริเวณด่านทหารระบุ23สิงหาคมช่วงเวลา 22:07 นาทีเป็นรถเบนซ์ครับสวมป้ายทะเบียนปลอมเป็นรถที่พานางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนีไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะ